ท่านเห็นว่ามีประกายไฟวูบขึ้นมาที่นี่ท่านมองเห็นว่ามีการต่อสู้กันท่านเข้าใจว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยยิงอาวุธเข้ามาครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลงหลังสงครามโลกครั้งที่สองการสู้รบยังไม่สิ้นสุดประเทศมหาอำนาจโลกเสรีและประเทศมหาอำนาจที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกพร้อมกับเผยแพร่ลัทธิของตนเองไปยังประเทศต่างๆความขัดแย้งในเรื่องของความคิดและอุดมการณ์ทำให้เกิดการต่อสู้ในรูปแบบใหม่ผ่านประเทศที่เป็นบริวารเป็นการต่อสู้ผ่านตัวแทนที่เรียกกันว่าสงครามเย็นสงครามเย็นทำให้คนไทยต้องแตกแยกทางความคิดและอุดมการณ์ถึงขั้นต่อสู้กันด้วยอาวุธและขยายแนวรบไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดว่าความขัดแย้งและการต่อสู้ที่ยาวนานนับ10ปีจะยุติลงในระยะเวลาสั้นๆและนั่นก็เป็นสาเหตุให้ผมเดินทางย้อนอดีตเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมทหารถึงแนวสู้รบและทรงหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ใครก็คาดไม่ถึงด้วยแนวพระราชดำริว่าเราไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์แต่เรากำลังสู้กับความยากจนในช่วงนั้นมีคนไทยที่เลื่อมใสการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ได้รวมตัวกันลับๆในชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์สยามลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาปลูกฝังแทรกซึมอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างสู่ความคิดจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการดูแลของภาครัฐพรรคคอมมิวนิสต์เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเมื่อนักศึกษาจากในเมืองได้เข้าไปร่วมสมทบขบวนการปฏิวัติเรียกกันว่าสงครามประชาชนความขัดแย้งทางความคิดระหว่างสองขั้วการปกครองสะสมขยายวงขึ้นเรื่อยๆฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มุ่งสลายชนชั้นและสร้างสังคมที่เท่าเทียมอย่างสุดขั้วอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งรักษาอธิปไตยของชาติอย่างแข็งขันแต่ทั้งสองฝ่ายคือคนไทยทั้งสิ้นในที่สุดปีพุทธศักราช2508ความขัดแย้งทางความคิดก็รุนแรงจนถึงขั้นต่อสู้กันด้วยอาวุธการทำสงครามเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยยุทธศาสตร์ทหารนำการเมืองทำให้เกิดยุทธการต่อสู้ขึ้นมากมายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงผู้สื่อข่าววิทยุ BBC มาสัมภาษณ์พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยในขณะนี้พระองค์ท่านต่อสู้กับการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เหรอสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งบอกตอบมาบอกไม่หรอกฉันไม่ได้ต่อสู้กับการก่อการร้ายเรื่องอะไรทั้งสิ้นฉันต่อสู้กับความยากจนการเสด็จเข้าไปทรงงานในพื้นที่สู้รบด้วยพระองค์เองทำให้พระองค์ทรงเห็นและเข้าใจปัญหาของประชาชนอย่างลึกซึ้งความยากจนยากไร้และขาดโอกาสที่เท่าเทียมในสังคมคือศัตรูที่แท้จริงที่ผลักดันให้คนไทยส่วนหนึ่งหันไปฝากความหวังไว้กับสหายคอมมิวนิสต์การปะทะกันด้วยอาวุธรังแต่จะทำให้คนไทยฆ่ากันเองแต่ไม่อาจกำจัดความยากจนซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาในเวลานั้นพระองค์ได้พระราชทานแนวทางในการต่อสู้ที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้พ้นจากความยากไร้สร้างความเท่าเทียมให้พวกเขาสงครามแย่งชิงมวลชนก็จะยุติการเดินทางมาที่เทือกเขาภูพานอดีตสมรภูมิรบและฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นทำให้ผมได้รับรู้ถึงวิธีการทรงงานต่อสู้ในสงครามโฆษณาชวนเชื่อตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาที่คนรุ่นหลังอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนครับมาถึงตอนนี้ก็28ปีมาแล้วเป็นการเสด็จในพื้นที่
ที่นี่ผมได้พบกับพลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์อดีตแม่ทัพภาคที่2ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงในบริเวณนี้ท่านได้พาผมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสงครามประชาชนเห็นในรูปนี่พื้นเป็นไม้นะครับเพราะอาคารหลังแรกเนี่ยมันมีอายุมาบ้านหนองแคนอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นหมู่บ้านเดียวในบริเวณภูพานน้อยที่คนในหมู่บ้านไม่ได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์รักษาสภาพเดิมไว้เนี่ยภาพจะเห็นว่าในวันที่ท่านเสด็จเปิดเมื่อ28ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนร่มเกล้าขึ้นที่บ้านหนองแคนทั้งๆที่อยู่ในพื้นที่สมรภูมิที่สู้รบรุนแรงเพราะการศึกษาเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ชาวบ้านรู้เท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ครับรักษาถ้าเป็นประวัติศาสตร์ที่บ้านหนองแคนจุดเนี้ยไม่มีโรงเรียนครับเด็กต้องนั่งเรียนหนังสือที่ศาลาวัดทีนี้ความเรื่องที่ว่าเด็กไม่มีที่เรียนเนี่ยก็ทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็รับสั่งกับผู้บังคับการกรมตอนนั้นคือพันเอกอาทิตย์กำลังเอกว่าท่านรับสั่งให้สร้างโรงเรียนให้ชาวบ้านฉันจะออกเงินให้ท่านก็พระราชทานเงินให้สร้างไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงทำในสิ่งที่ทั้งผมและชาวบ้านก็คาดไม่ถึงเพราะว่าบ้านของเขนมันเป็นตะกวนมันพื้นที่สีแดงอันตรายอันตรายพวกไม่กล้ามาพวกศัตรูพวกอะไรเยอะแล้วจะมาได้ยังไงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเหตุการณ์มันรุนแรงมันคิดว่าฝ่ายทหารหรือฝ่ายพวกรักษาความอันนั้นอาจจะคุ้มกันไม่ได้ผมคิดในลักษณะนั้นตอนที่ในหลวงเสด็จมานะครับบางท่านนี่พอเห็นในหลวงเห็นพระองค์ท่านนี่เสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์เลยน้ำตาร่วงเลยแต่ว่าด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็มาเปิดโรงเรียนซึ่งเป็นที่ปลื้มปิติยินดีของแก่ชาวบ้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนร่มเกล้าคำว่าร่มเกล้าเนี่ยแปลว่าผู้ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับความสงบร่มเย็นไม่เพียงแต่ชื่อโรงเรียนร่มเกล้าที่พระราชทานให้เท่านั้นแต่ยังได้เสด็จมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอย่างไม่หวั่นเกรงความกล้าหาญเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของพระองค์ท่านในสมรภูมิภูผานั้นยังเป็นที่จดจำอย่างไม่มีวันลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่ฐานปฏิบัติการภูผาน้อยหลังจากที่เสด็จไปเปิดโรงเรียนร่มเกล้าแล้วพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ไปเยี่ยมเยียนทหารที่ฐานปฏิบัติการภูผาน้อยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนร่มเกล้าครับขณะที่หอพระที่นั่งกำลังจะลงที่ฐานปฏิบัติการภูผาน้อยนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเล่าให้ผมฟังด้วยพระองค์เองว่าท่านเห็นก็มีประกายไฟวูบขึ้นมาที่นี่ท่านมองเห็นว่ามีการต่อสู้กันท่านเข้าใจว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยยิงอาวุธเข้ามาครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลงในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่าง
แต่ความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ผมรับรู้ได้ทันทีก็คือในหลวงของผมรักทหารของพระองค์โดยไม่คิดถึงชีวิตเกิดอุบัติเหตุครับฮอของผู้ว่าการจังหวัดท่านสุนันท์ขันอาสาผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนั้นก็ลงมาส่งผู้ว่าแล้วกำลังจะขึ้นเป็นฮอของตชด.กับฮอของแม่ทัพภาคที่2คือพลโทพยอมพงษ์รัตน์ก็รีบที่จะลงมารับเสด็จก็เกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วตกลงมาตรงเนี้ยหาผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านสุนันท์ขันอาสากำบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนแม่ทัพพลโทพยอมพงษ์รัตน์ก็บาดเจ็บสาหัสอุบัติเหตุในครั้งนั้นนำความสูญเสียและความเศร้าเสียใจแก่คนไทยอย่างยิ่งขณะเดียวกันก็นำความตื้นตันท่วมท้นหัวใจคนไทยที่รับรู้ถึงความรักที่ทรงมีต่อแผ่นดินโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆการเสด็จเยี่ยมฐานปฏิบัติการภูผาน้อยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่เหล่าทหารที่เฝ้ารับเสด็จว่าให้คนไทยอลุ้มอล่วยปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกันครับการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาต่อสู้กับความยากจนได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการต่อสู้กับสงครามเย็นในครั้งนั้นและนำไปสู่นโยบายใช้การเมืองนำการทหารจนสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมอบตัวเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยในเวลาต่อมาและหมอสถานคนนี้แหละครับในอดีตเป็นสหายคอมมิวนิสต์คนหนึ่งที่กลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยที่เรียกกันว่าหมอสถานก็เพราะว่าได้ไปเรียนการแพทย์ที่ประเทศจีนทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยการฝังเข็มวันนี้หมอสถานก็ได้เข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าครับหลังจากออกจากป่ามานี่รู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นไหมฮะหลังจากจะป่ามาก็ชีวิตถ้าพูดถึงว่าชีวิตอิสระเสรีมันก็ดีขึ้นและการทำมาหากินก็ดีขึ้นเยอะถ้าเทียบกับการมีเงินหรือมีวัตถุหรือการสร้างปัจจัย4อย่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ขึ้นผมพบว่ายุทธศาสตร์พัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช2516ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นรูปธรรมครับในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างตำหนักภูพานราชนิเวศขึ้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบริเวณเทือกเขาภูพานต่อมาก็ได้มีการสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆเทือกเขาภูพานในพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัดหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนมากมายบนเทือกเขาแห่งนี้และอ่างห้วยไร่2ก็ได้ทำให้ชาวบ้านจากบ้านหนองแคนและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำใช้ในการทำเกษตรตลอดทั้งปีครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถนึกภาพโรงเรียนบ้านหนองแคนในอดีตได้อย่างแจ่มชัดแต่ภาพที่ผมเห็นในวันนี้คงแตกต่างไปจากอดีตแน่นอนครับจากโรงเรียนประถมศึกษาที่เคยมีเด็กนักเรียนเพียงไม่กี่คนปัจจุบันโรงเรียนร่มเกล้าหรือโรงเรียนบ้านหนองแคในอดีตก็ได้เปิดสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมดเกือบ300คน
ยุทธศาสตร์พัฒนาที่พระราชทานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทางด้านการศึกษาแหล่งน้ำและการพัฒนาอาชีพถือว่าเป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริงและทุกครั้งที่คนในชาติขาดความสามัคคีพระราชดำรัสรู้รักสามัคคีก็จะถูกนำมาเป็นข้อคิดเตือนสติให้คนไทยได้เห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศในยามที่คนไทยแตกความสามัคคีกันครับยุทธศาสตร์พัฒนาอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แต่เรากำลังต่อสู้กับความยากจนช่วยให้ชาวบ้านในชนบทมีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศไทยจึงรอดพ้นจากวิกฤตสงครามเย็นมาได้พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่30ตุลาคม2516ให้คนไทยอลุ้มอล่วยปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกันต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรู้รักสามัคคีก็ได้ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศในหลายๆครั้งด้วยเช่นกันความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าต้นกาแฟต้นแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเดินขึ้นเขาไปทอดพระเนตรอยู่ที่ไหนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ดอยอินทนนท์และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ถามว่ายุทธศาสตร์ใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์1ยุทธศาสตร์ทหารนำการเมือง2ยุทธศาสตร์พัฒนาส่ง SMS คำตอบได้ที่488-6999โดยพิมพ์ PN เว้นวรรคคำตอบ1หรือ2แล้วตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ผู้ตอบถูก4ท่านจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรางวัลละ2ที่นั่งและผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งกลับทาง SMS กรุณาติดต่อกลับภายใน7วันเพื่อยืนยันครับการลงทุนเพื่อให้คนอดได้อิ่มคนยากไร้มีรายได้เลี้ยงชีวิตและให้คนอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนถึงต้องขาดทุนแต่ก็เป็นกำไรของแผ่นดินประโยชน์สุขของแผ่นดินตอนกำไรของแผ่นดินสัปดาห์หน้าThank you.